เพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายก่อนโผล่ให้อัยการเพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายหลายชั่วโมงก่อนโผล่ให้การข้ามอีกวันชี้ควรอยู่ให้อัยการกับตำรวจตั้งแต่เกิดเหตุทันทีจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยหลังเกิดเหตุนั้นไม่พบกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือในคืนเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาจนสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แตงโมพลัดตกเรือกระทั่งต่อมาเวลา20:30 น.วันที่25 กุมภาพันธ์ 65กลุ่มเพื่อนได้เดินทางให้ปากคำครบทั้ง5คนโดยเจ้าหน้าที่ได้แยกการสอบปากคำนานหลายชั่วโมงต่อมาเพจ Facebook ทนายตัวแสบบดาสแอททอนี่ได้ออกมาแสดงความคิดเกี่ยวกับเพื่อนของแตงโมว่ากรณีเพื่อนคุณแตงโมที่เลือกไปหาท่านนายก่อนแล้วเก็บตัวเงียบก็ดูน่าสงสัยแหละครับสำหรับคนทั่วไปในแง่การจัดลำดับความสำคัญสมมุติว่าคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุ 100% ไม่ว่าจะประมาทโดยใครมากน้อยขนาดไหนปกติผู้อยู่ในที่เกิดเหตุควรให้อัยการกับตำรวจโดยทันทีจะดีที่สุดการหายไปปรึกษาทนายมันผิดหรือไม่ส่วนตัวก็มองว่าไม่ผิดหากการไปพบดังกล่าวเพื่อหารือถึงขั้นตอนหรือสำหรับผู้ที่มีส่วนประมาทอาจปรึกษากับทนายว่าถ้าให้อัยการไปแล้วตนเองต้องรับผิดชอบจะต้องทำยังไงบ้างแต่ก็นั้นละครับย้อนกลับไปข้อแรกที่จริงเขาควรให้การก่อนเพราะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจเป็นแค่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆและถึงผิดจริงไปพบทนายทีหลังก็ได้อยู่ดีการหายไปหลายวันไม่ยอมให้การคนตั้งแง่สงสัยแน่ๆคือหายไปเตรียมคำพูดกันมาใช่ไหมซึ่งถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้คำถามนี้จะมีไปตลอดจนกว่าข้อเท็จจริงในคดีจะออกมาส่วนตัวมองว่าเพื่อนคุณแตงโมเขาจัดลำดับการจัดการคดีในเรื่องนี้แปลกและงงตั้งแต่ทำไมต้องพยายามปิดข่าวในตอนแรกมันดูน่าสงสัยไปหมดสำหรับคนนอกที่มองเข้าไปในคดีที่มาทนายตัวแสบบาดาสแอททอนี่กล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนบ้านสวนเกษตรกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวันที่3 กุมภาพันธ์ 2022แอดแมวสำหรับเกษตรกรที่มักจะหาวิธีทำให้พืชผักของตัวเองงอกงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือว่าสอ.ร.เคมีใดๆเดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์มีเกษตรกรออกมาเผยแพร่ความรู้กันอย่างแพร่หลายมากมายและหลายๆท่านทดลองทำตามก็ได้ผลวันนี้คนบ้านนอกมีอีก1 สู 1ตรอมาฝากกันครับเป็นสูตรกล้วยน้ำว้าผสมกับบทความกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวิธีนี้เป็นกอารอใช้ส่วนผสมแค่2อย่างคือ1ไข่ไก่ดิบ1ฟอง2กล้วย1ลูกขั้นตอนในกอารอทำ1ให้นำกล้วยและไข่ไก่ดิบมาเตรียมไว้จากนั้นก็ขุดหลุมสำหรับจะปลูกพืชลงดินโดยกอารอขุดหลุมลึกประมาณ30 ซม. 2จากนั้นก็ใส่กล้วยและไข่ดิบอย่างละ1ลงไปใน1หลุมกลบดินทับด้านบนหนาพอประมาณ3แล้วตามด้วยต้นกล้าพืชที่เราต้องกออารอจะปลูกตามลงไปที่ชั้นด้านบนรดน้ำให้ชุ่มซึ่งเจ้าของไอเดียได้ทำกออารอทดลองสูตรนี้กับต้นไม้ทั้ง2ต้นผลปรากฏว่าต้นไม้ฝั่งซ้ายที่ใส่ไข่ไก่ดิบ
และกล้วยลงไปในหลุมมีกออารอเจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นไม้ฝั่งขวาที่ไม่ได้ใส่ไข่ไก่ดิบและกล้วยลงไปในหลุมจากกออารอทดลองเพียงระยะเวลาสั้นๆ นี้สามารถทำให้เราเห็นได้ถึงกออารอเจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งสองต้นที่แตกต่างกันโดยต้นไม้ที่มีกล้วยและไข่ไก่ดิบฝังลงไปด้วยมีกออารอเจริญเติบโตที่ดีกว่าก็เหมือนกับกออารอได้รับปุ๋ยและสออารออาหออารอเพิ่มเข้าไปให้กับต้นไม้ทำให้ต้นสูงกว่าแผ่กิ่งก้านเยอะกว่าใบดกกว่าอีกต้นที่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปเหตุผลก็เพราะว่าทั้งกล้วยและไข่ไก่ดิบก็มีออาหออารอที่จำเป็นต่อพืชและเมื่อระยะเวลาผ่านไปกล้วยและไข่จะย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุและเป็นนออาหออารอให้พืชต่อไปพออาหออารอที่มีอยู่ในเปลือกไข่เมื่อย่อยสลายแคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงออาหออารอที่มีอยู่ในกล้วยเมื่อย่อยสลายฟอสฟอรัสช่วยเรื่องกออารอออกดอกและติดผลช่วยบำรุงพืชโพแทสเซียมช่วยในกออารอเจริญเติบโตของรากสออารอออาหออารอที่อยู่ในเปลือกไข่1โพแทสเซียมเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทาน2กรรมฐานในเปลือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับไล่แอมอลงอบางชนิดได้อีกด้วย3แคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่ายเหมาะสำหรับผักสวนครัวที่มีลำต้นเล็กแต่พุ่งหนาดกหรือออกผลเยอะทำให้ลำต้นต้องแบกรับน้ำหนักเยอะเสี่ยงต่อการหักโค่นเช่นมะนาวมะกรูดพริกเป็นต้นสออารออาหออารอที่มีอยู่มากในเปลือกกล้วย1โพแทสเซียมหนึ่งในธาตุอาหออารอหลักที่พืชต้องการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทานซึ่งปกติเราอาจต้องซื้อปุ๋ยโพแทสเซียมเสริมแต่เราสามารถทดแทนได้ง่ายๆด้วยเปลือกกล้วย2ฟอสฟอรัสในเปลือกกล้วยมีปริมาณฟอสฟอรัสมากพอสำหรับพืชช่วยเรื่องการออกดอกและติดผลทำให้ไม้ดอกไม้ประดับออกดอกสวยสีสันงดงามขอบคุณที่มาที่นี่